โยว้าวอย่าตกใจนะครับหน้าตาหล่อหลอมผมตอนนี้ก็ได้กลับมาเขาเรียกว่าอะไรนะกลับมาซ่อมงานนะครับแล้วก็มาติดตามผลงานของทางวัดเป็นพุทธมณฑลของทางสุพรรณเขานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณอู่ทองนะครับตรงที่ให้ดูตรงนั้นก็เป็นเมืองโบราณนะครับของทางอู่ทองนะขึ้นภูเขาไปหรือว่าจะไปยังไงก็แล้วแต่ถ้าใครมาก็ให้สังวรไว้ว่านะครับข้างในไม่มีอะไรเลยเพราะเป็นวัดโลกล้างนะจาก EP แรกนะครับที่ผมได้เคยบอกกล่าวไปแล้วนะครับว่าวัดตรงนั้นหลังจากเกิดในเรื่องของโควิดนะครับก็ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้ามาจำวัดนะครับก็เลยล้างนะแต่ใครจะขึ้นมาดูก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ว่าเราสามารถเข้าไปแล้วก็ออกทางขวามือเพื่อไปลงกระทางกับธนัมมัสการหลวงทางหลวงพ่ออู่ทองซึ่งเป็นพระหินศิลาแกะสลักนะครับจากทางภูผานะมันเป็นภูผาที่เกิดจากการระเบิดนะครับใครย้อนกลับไปดูก็ได้นะเพราะว่าผมก็เกริ่นไปแล้วนะครับว่าการเกิดก่อของทางหลวงพ่ออู่ทองนั้นก็เกิดจากทางท่านรองท่านเจ้าอาวาสนะครับที่เป็นของทางคณะสงฆ์นะของทางจังหวัดนะครับก็มีแนวคิดว่าถ้าเราจะปล่อยการทำเหมืองเสร็จแล้วมันก็จะมีร่องรอยของเดี๋ยวขอถอดแว่นก่อนมีร่องรอยของการทำเหมืองก็เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาน้ำมันขังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับปวดหินดินทรายหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้น่าดูนะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ไปทิ้งขยะนะครับชาวบ้านนึกอยากจะทิ้งก็ทิ้งก็เลยท่านรองเจ้าอาวาสของจังหวัดก็เลยก็ทำการบูรณะใหม่นะครับแล้วคอนเซปต์ของท่านก็คือว่าทำแกะสลักหินภูผาให้มันเป็นองค์พระอู่ทองไปตามแบบฉบับนะครับหาไปดูชมย้อนหลังได้นะครับที่ผมเคยนำเสนอไปแรกๆนะตอนนั้นจะมาตอนนี้จะคงจะไม่ได้เล่าเก็บประวัติมากมายนะครับเพราะว่าเล่าไปแล้วจะพาไปดูคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าอยากให้รู้ว่าตอนที่ผมมาแต่ก่อนนั้นเขาจะทำเป็นสกายวอล์กนะไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังนะครับไปคุยกับทางพระที่อยู่ที่นั่นนะครับเขาบอกว่าทำเป็นสกายวอล์กตอนนี้ก็น่าจะหลายเดือนแล้วช่องผมเกิดเองนี่หว่า3เดือนเหี้ยแสดงว่า2เดือนนี่หว่าก็ ผมขอ ก็คงจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็ไปดูไม่ได้ไกลมากนะครับจากจุดตรงเมืองโบราณอู่ทองเนี่ยก็อีกไม่กี่เมตรนะครับสักประมาณ60-70เมตรเดี๋ยวก็ถึงแล้วก็เข้าไปดูนะวันนี้วันหยุดด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีผู้คนไหมนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแล้วเขาสถานที่นั้นเขาจะไม่เรียกว่าวัดนะเป็นพุทธมณฑลของทางสุพรรณนะครับเป็นจะทำเป็นแลนด์มาร์คนะครับให้คนมากราบสละมาแต่ดูบรรยากาศโดยรอบๆแล้วก็ถือว่าดีนะใครมีโอกาสที่ผ่านมานะครับหมายถึงว่าอาจจะเลยไปทางของทางเส้นอยุธยาก็สามารถมาแวะมากราบสักการะแล้วก็ดูเป็นจุดแลนด์มาร์คของทางเส้นสุพรรณได้มันมีหลายแห่งวัดก็มีเยอะก็ลองเสิร์ชด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับในการบอกเล่า90นะครับว่าทางเนี้ยมันมีนะเพราะว่ามันตัดเข้าถนนใหญ่แล้วก็เข้ามาก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็สามารถออกจากตัวเมืองไปได้ทีนึงไปดูกันครับว่าการพัฒนานะครับของทางพุทธมณฑลสุพรรณบุรีนะครับเขาทำไปถึงไหนแล้วนะครับใครดูตรงนี้แล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์ก็กด Subscribe กดใช้จดกดตะเอ้ยจะพังกด Subscribe กดไลค์ว้ายเอาใหม่โยกด Subscribe นะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยคิดถึงคนทำด้วยร้อนจะหายหน้ากูดิร้อนจัดประดัดบอกนะครับระวังฮิสโตกด้วยนะครับตอนนี้ก็ทางภาคเหนือก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะแต่ภาคอื่นก็มันก็ไม่ได้เบานะครับความร้อนค่อนข้างจะสูงนะครับไปไหนมาก็วางแผนกันดีๆนะครับแล้วก็ลูกบุตรหลานนะครับเพราะว่าเด็กมันก็ค่อนข้างจะอ่อนแอกว่าคนโตเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆให้ดูนะไปไหว้หลวงพ่อดำกันแล้วก็หลวงพ่ออู่ทองด้วยจะมี2สถานที่ให้เราไหว้แล้วก็เดี๋ยวไปดูสกายวอล์กว่าจะทำถึงไหนแล้วนะครับโยว้าวคืองี้ถ้าจะบอกนะครับว่าการเข้ามาหา
กระทางวัดเขาทำเทียมนะครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญอะไรนะครับถ้าคุณตรงมานะครับทันจากถนนใหญ่ก็มีทางเบียดเข้ามาอยู่แล้วตาม GPS มานะครับไม่ว่าคุณจะใช้ GPS แบบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าตรงไปเลยเนี่ยมันจะมีคำว่าวัดเขาทำเทียมนะครับตรงไปทางนู้นแต่ถ้าคุณต้องการแบบแอดเวนเจอร์แบบแอดเวนเจอร์นะครับก็คือคุณสามารถเข้าได้2ทางนะครับตรงๆไปทางนู้นมันไม่เฟี้ยวไงเท่ากันทั้งนี้เลยนะครับนี่เลยมูลนิธิสุวรรณภูมินะจ๊ะนี่ทางเนี่ยซุปเปอร์คาร์ผมจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขาจะเขียนว่าหมู่บ้านอู่ทองนะจ๊ะแล้วข้างบนนู้นก็คือเมืองโบราณอู่ทองเราสามารถตรงไปได้นะเดี๋ยวผมจะลองขับรถแล้วพาขึ้นไปแล้วขึ้นเขาไปดูนะอันนี้มันเด็กๆเขาขับกันรุ่นใหญ่ไฟกระพริบมันจะต้องแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเขาเดี๋ยวบอกทางอุ้ยบอกทางขึ้นให้ดูบอกทางขึ้นว่าเดี๋ยวเราไปจอดรถทางนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่ามันขึ้นได้ทางไหนนะแต่ว่าขึ้นไปแล้วก็สามารถออกไปทางวัดเขาทำเทียมได้เหมือนกันนะครับป้ายคุณจะไปแบบธรรมดาหรือคุณอยากจะไปแบบกูจำอยู่จนวันตายโย่แววอ้าวดูความรอเรานะครับวันนี้ชุดใหม่ไฟกระพริบนะครับเพิ่งซื้อมานะครับ35 บาท3 ตัว 100นะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์มานะหยอกจะซื้อมาจริง3 ตัว 100จริง35 บาทตอนนี้อยู่ตรงสุดทางเข้าเมืองอู่ทองตอนนั้นเป็นภูเขาเนาะผมก็ได้มาจอดแอ่งแมงอยู่ตรงนี้นะครับและตรงนั้นก็เป็นสถานที่ที่ผมอยากจะลองเข้าไปสำรวจดูนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการบุกรุกมั้งวะไอ้เหี้ยไม่มีแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะไปลองไปดูครับถ้าเข้าไม่ได้เขาก็คงจะด่าผมกลับมาออกไปเองแล้วครับว่ามันเข้าไม่ได้อาจจะไม่ถึงต้องแจ้งตำรวจบ้างไอ้ห่ากูแค่มาสำรวจเฉยๆประตูเขาก็เปิดอยู่นะครับประตูเปิดอยู่นะครับพื้นที่ก็มีถนนเข้ามาทางนู้นนี่น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในสมัยก่อนที่ก่อนเกิดโควิดนะครับพอเกิดโควิดแล้วสถานที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสถานที่ที่มีผู้คนที่ติดโควิดเยอะๆนะครับแต่ดูดิมันคงหายหมดแล้วแต่ผมไม่กลัวหรอกโควิดทำอะไรผมไม่ได้หรอกเจอ35ดีกรีเข้าไปโควิดก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับอันนั้นจะเป็นในส่วนของห้องน้ำเนาะผมจะเข้าไปดีไหมวะถ้ามันเป็นการบุกรุกยังไงผมก็ขออนุญาตด้วยนะเพราะว่าจริงๆผมถามชาวบ้านเขาแล้วว่าเข้ามาดูได้ไหมเขาบอกว่าเข้าได้ไม่มีใครอยู่หรอกมันเป็นสถานที่รกร้างไปแล้วนะดูเองเดี๋ยวจะใส่ซาวเป็นบ้านสายทองไปเลยนะครับโรงพยาบาลอำเภออู่ทองนะครับนี่ถ้ามีการบูรณะใหม่ผมว่าน่าจะเวิร์กว่ะผมว่าถ้ามีคนตอนจัดอยู่ผมซวยแน่เลยมาทำไมสถานที่ของกูโรงพยาบาลสนามอำเภออู่ทอง2หมู่บ้านสุวรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกูจะเข้าไปดีไว้เนี่ยสำรวจข้างนอกกันสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยก็เป็นสถานที่ค่อนข้างจะใครธรรมดาคนไหนที่มันจะมากล้ามาอยู่วะนอกจากคนทอนจัดหรือว่าคนมาขายยากันอยู่สวัสดีครับมีใครอยู่บ่ไม่น่ามีใครอยู่นะอันนั้นก็น่าจะเป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำห้องท่านะครับอันนี้ก็เป็นของที่เขาเก็บกันไว้นะของเก่าของอะไรเราควรจะเข้าไปดีกว่าเยอะทางโน้นก็เป็นสถานที่รับโรคล้างไปแล้วมันเป็นสถานที่น่าจะพี่เก็บของเก็บอะไรเขามั้งไม่แน่ใจนะกลัวอะไรมันกูกลัวงูมากกว่าคนมันยังคุยกันรู้เรื่องนะแต่งูมันคุยไม่รู้เรื่องน้องหมามาเลยค่ะว่าไงลูกนี่น้องหมาไปแอบในห้องน้ำแสดงว่าต้องมีสถานที่ที่เป็นมีคนและน้องหมาก็กลับไปอยู่ในที่ของตัวเองเนาะบ้านใครบ้านมันเนาะอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำล้างไปซะแล้วในตรงนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ก่อนเกิดน่าจะมีความเจริญงอกงามเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวอีกที่นึงนะ
ถ้ามีการปรับปรุงหรือพัฒนากลับมาใหม่ผมว่าน่าจะเวิร์กนะเราตกหวย60ล้านแล้วกูจะซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ทำแลนด์มาร์คใหม่โอ้มีแอร์ด้วยน้องหมาเต็มเลยหาพ่อลูกมาน้องหมาก็เป็นน้องหมาจรนะเนาะเขาก็อยู่ด้วยความสงบของเขาแล้วเนาะแต่ไม่ไว้ใจคนเพราะว่าคนหน้าคนปกติดีๆแม่งคงไม่น่าจะมาหรอกแล้วกูปกติที่ไหนล่ะจิตป่วยป่ะแย่อยู่เดี๋ยวแอบดูข้างในนะครับว่าข้างในมีอะไรรกเหรืออยู่บ้างมีผู้คนไหมถ้าคลิปนี้ได้ปล่อยไปแล้วแสดงว่าผมรอดนะครับแต่ถ้าคลิปนี้ไม่ได้ปล่อยแสดงว่ากูตายหาไปแล้วโดนแทงไปแล้วโย่เอากล้องนำไปก่อนแล้ววะมีใครอยู่ไหมครับมี2ชั้นนะครับมีใครอยู่ไหมผมจะขึ้นไปดีกว่าสวัสดีครับนี่คืออารยธรรมน่าจะเป็นสำนักงานอะไรสักอย่างนะเก็บหนังสือเก็บเอกสารเก็บอะไรเดี๋ยวจะขึ้นไปด่าน2เลยผมว่าจะกลายเป็นบุกรุกแล้วสถานที่ที่นี่ก็เป็นสถานที่น่าจะเป็นของราชการนะเราไม่ควรจะเข้าไปดีกว่านะครับเดี๋ยวสิงานเข้าเนี่ยเป็นที่แน่นอนมากน่าจะไม่มีใครกล้ามาแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ลกล้างไปแล้วสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมผมมาดีนะผมมาดีนะครับฮัลโหลไม่มีใครนะรุ่งร้างบ้างเปล่าเปล่าเปลี่ยวมาดึกดึกแม่งก็หลอนกันแล้วเนี่ยนกเลิกเต็มหมดนะครับโอเคสำรวจจุดแรกแล้วนะครับถ้าเกิดการพัฒนานะครับการบริหารชุมชนที่ดีแล้วก็เริ่มกลับมาสร้างใหม่แล้วก็บูรณะใหม่ผมว่าน่าจะเวิร์กก็รกร้างครับขาดการทนุบำรุงไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ใจว่าฟ้าเฟอร์มันตกมาเพื่ออะไรตกมาทำไมถ้าเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการผมก็ขออนุญาตขออภัยด้วยนะครับพี่จะไปกราบนมัสการแล้วก็หลวงพ่อทองก็เลยถ่ายแวะมาถ่ายนิดนึงนะครับไม่ว่ากันนะอย่าไปซีเรียสนะครับผมแค่มาถ่ายรายการแล้วก็ไม่มีใครอยู่นะโย่ฮะหลังจากที่เข้าไปดูตัวอาคารคร่าวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็แวะให้ไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสถานที่ที่เขาจัดสร้างให้เป็นคล้ายๆเหมือนแลนด์มาร์กนะมีลงมีเรือช่องกูเล็กด้วยคนติดตามยิ่งน้อยอยู่แล้วก็เพิ่งจะทำได้ 2-3 เดือนเองแม่งโดนปิดซะแล้วงานจะเข้าติดคุกด้วยนี่เดี๋ยวมาดูทางนี้ครับอันนี้คือเรือจริงๆมันแหมถูกหวยซะกูจะซื้อมาซะกูจะปรับปรุงใหม่นั่นแหละอันนี้เป็นเรือใหญ่มากน่าจะเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดนะแต่พอเกิดโควิดมาแล้วมันก็เลยจบเหตุเลยไอ้โควิดนรกเอ้ยเจอตัวจะต่อยให้ร่วงเลยนะครับถนนก็น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ผมไม่ควรจะไปไหมเพราะว่ามันดูแล้วมันเป็นเขตสถานที่ที่มันเป็นอะไรที่ส่วนตัวนั่นที่ผมเดินมานะอันนี้เป็นอ๋อ understand ตรงนี้เป็นลานให้คนเขานั่งกันให้คนเขานั่งชมกันแล้วตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นคล้ายๆนิทรรศการใครที่มีคลิปเก่าๆนะครับของการแสดงรบกวนนะครับช่วยลงช่องหน่อยผมจะตามไปดูนะครับว่าสมัยก่อนมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าดูทรงแล้วตรงนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์คในการชมเนี่ยเท่านั้นนี่อัศจรรย์ให้คนนั่งดูนะให้คนนั่งดูนะรถมันก็วนนะแล้วตรงนี้เป็นเรือแล้วก็น่าจะมีการปล่อยน้ำข้างล่างตรงนี้เสียดายจริงๆเลยพอมันเกิดอะไรขึ้นมาแวบเดียวทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยมีไฟประดับลงทุนก็คงจะไม่ใช่น้อยนะเนี่ยจริงๆมันต้องมีน้ำไงอาจจะมีมหรสพอะไรตรงนี้
เดี๋ยวลองขึ้นไปดูบนเรือสิคลิปที่แล้วก็อยากจะขึ้นมานะแต่ตอนนั้นไปถ่ายตรงองค์พระอู่ทองเป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้ขอมาสำรวจรอบๆนอกเพราะว่าองค์พระอู่ทองเนี่ยได้ไปสำรวจไปแล้วก็ขอสำรวจรอบๆบริเวณตรงนี้ดีกว่านะครับเนี่ยมันต้องปล่อยน้ำออกมาเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเป็นสั้นๆนะครับที่ก่อนที่เราจะไปขึ้นเรือนะครับก็ขอปิดเทปสั้นๆไปก่อนนะเดี๋ยวก็จะกลับไปถ่ายตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามไปตรงนู้นแล้วขึ้นภูเขาไปนะเป็น EP ที่2นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อไปซะก่อนนะครับไปเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิป EP ที่2 Coming soon yo I just feel alive